ของเขานะครับเป็นหน้าเหลืองนะครับทุกคนครับปีกก็เป็นเคลียร์วิงด้วยนะครับมีชีคที่แก้มแล้วท้องของเขาเนี่ยก็เป็นสีลิบบลูด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอโอ้ยวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาทุกคนมาดูนกหัวหยกสารตั้งต้นเรนโบว์คู่นี้เลยนะครับทุกคนครับขอบอกก่อนครับว่าสารตั้งต้นเรนโบว์ที่บ้านของผมเนี่ยมีหลายคู่อยู่นะครับทุกคนครับแต่หลักๆเนี่ยวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูคู่นี้นะครับเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะว่าคู่นี้นะครับเป็นสารตั้งต้นเรนโบว์ที่ออกลูกครั้งแรกแล้วให้ผลผลิตดีที่สุดนะครับแล้วก็ใกล้เคียงเรนโบว์ด้วยนะครับทุกคนครับขาดแค่นิดเดียวเองนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมนะครับจะเอานกหัวหยกที่ผมคิดว่าท็อปที่สุดของวันนี้แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าใกล้เคียงกับเรนโบว์ที่สุดแล้วนะครับหรือผมคิดว่าเป็นเรนโบว์ไปเลยนะทุกคนครับแต่ขาดอีกนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าขาดอะไรนะครับแต่ขอเอาน้องเข้าออกมาก่อนนะน้องเขานะครับเพิ่งลงรังก็เชื่องอยู่นะครับทุกคนครับแต่ก็ไม่เชื่องจนเกินไปยังพอขึ้นมือได้อยู่น้องมานี่แป๊บนึงนะมานะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะหนูแหนหนูนะแหนวางให้นี่นะครับก็คือลูกนกสารตั้งต้นเรนโบว์ของผมนะครับเกือบจะเป็นเรนโบว์แล้วเขาคิดถึงบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรีบพูดเพื่อที่จะให้น้องเขากลับบ้านนะครับนี่ครับน้องเขานะครับเป็นหน้าเหลืองนะครับทุกคนครับปีกก็เป็นเคลียร์วิงด้วยนะครับมีชีคที่แก้มแล้วท้องของเขาเนี่ยก็เป็นสีลิบบลูด้วยนะครับทุกคนครับแล้วขาดอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องเขาเนี่ยจะเป็นเลนโอ้ยจักรตีขาดอีกอย่างเดียวนะครับพี่น้องเขาจะเป็นเลนโบนั่นก็คือโอ้ยจักรมาจักรตีแล้วน้องเขาขาดโอพาไลนะครับทุกคนครับโอ้ยหรือลายหยาบนั่นเองคุณหมอเอาน้องเขาลงก่อนนะครับทุกคนครับโอ้นี่นะครับทุกคนครับปีกของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบอุ้ยจุกเก้าอี้ปีกของน้องเขานะครับจะเป็นแบบลายนอร์มอนนะครับทุกคนครับแต่ว่าปีกของน้องเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะจางๆครับก็จะเป็นคลียร์วิงแต่น้องเขาเนี่ยไม่มีโอพาลายก็เลยไม่เป็นเรนโบว์นะครับทุกคนอีกนิดเดียวแล้วไม่เป็นไรนะทำดีที่สุดแล้วเชื่องไงครับทุกคนครับเหมือนตอนที่ผมมีบุญแก้วเลยครับทุกคนครับน่ารักมากเลยครับทุกคนครับสีก็สวยครับทุกคนครับเชื่องมากตอนนี้นะครับผมเห็นว่ามีนกหัวหยกลงรังเป็นลายหยาบนะครับทุกคนครับผมก็เลยว่าในอนาคตเนี่ยผมเนี่ยจะเอามาเข้าคู่กับน้องเขาตัวนี้นะครับทุกคนครับหนูอยากกลับแล้วเหรอครับโอเคเดี๋ยวจะพากลับไปส่งบ้านนะครับน้องเขาอยากกลับแล้วครับรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยครับไม่ต้องมีใครมาจักสีที่คอแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาคู่ของน้องเขาในอนาคตกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นสียังไงสวยไหมนะครับทุกคนครับไปไหนๆนะครับเราก็มีนกหน้าเหลืองมีชีคที่แก้มปีกเป็นเคลียร์วิงแต่ขาดโอพาไลและผมก็มีโอพาไลพอดีเลยนะครับทุกคนครับ wow. ตัวนี้นะครับมีชีคที่แก้มปีกเป็นโอพาไลท้องเป็นสีริบูสีริบูมากๆเลยครับจนท้องเป็นสีม่วงเลยครับก็ถือว่าอยู่ในสีริบูนะครับทุกคนครับแล้วน้องเขาตัวนี้นะครับที่เป็นสีม่วงปีกเป็นโอพาไลตัวนี้นะครับทุกคนครับน้องเขาเนี่ยผมดูแล้วนะเป็นตัวเมียเพราะดูจากสีที่รูจมูกของเขาแล้วนะอาจจะเป็นตัวเมียนะครับทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้น้องเขายังเป็นนกลงรังอยู่แต่ตอนนี้สีเริ่มชัดแล้วนะครับทุกคนครับก็ดูได้ประมาณ 85% เนี่ยแหละครับทุกคนครับ
ตอนนี้นะครับผมมีแผนว่าในอนาคตเนี่ยผมเนี่ยจะเอาน้องเขาตัวนั้นมาเข้าคู่กับโอภาลัยโกตัวนี้นะครับทุกคนครับถ้าสมมุติว่าออกมาไม่เป็นเรนโบว์เนี่ยผมคิดว่าลูกเขาเนี่ยน่าจะออกมาสวยอยู่นะครับทุกคนครับเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็สวยอยู่แล้วแล้วถ้าลูกออกมาเนี่ยอาจจะสวยกว่าเดิมนะทุกคนครับไม่ก็ไม่สวยกว่าเดิมมันก็ขึ้นอยู่กับโชคนะครับทุกคนครับว่าจะเป็นเรนโบว์ไหมหรือว่าจะสวยไหมหรือว่าจะห่วยอย่างนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับผมเนี่ยจะเอาน้องเขามาอยู่ในกรงรวมนี้นะครับที่ยังไม่เอาน้องเขาเนี่ยมาอยู่ในกรงรวมเนี่ยเป็นเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยยังป้อนอยู่นะครับทุกคนครับก็รอจนกว่าพ่อแม่เขาจะไม่ป้อนนะครับแล้วก็จะเอามาใส่กรงนี้ให้เขาเนี่ยบินแล้วก็ขยายโครงสร้างนะครับผมว่าคงอีกนานนะครับกว่าจะได้ลูกก็ประมาณ 5-6 เดือนนู่นนะทุกคนครับขนาดกรงเนี่ยครับตั้งนานกว่าจะได้ลูกนะครับทุกคนครับก็ต้องรอไปอีกนะครับทุกคนครับไหนจะให้น้องเขาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมผสมพันธุ์แล้วไหนจะรอให้น้องเขาเข้าคู่กันแล้วไหนจะรอให้น้องเขาฟักไข่นานแน่นอนครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับว่าน้องเขาเข้าคู่กันไหมออกไข่หรือยังลูกเป็นสีอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวก็จะพยายามถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับทุกคนครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย